เราไม่เคยทิ้งความเป็นไทยเราจะทำอะไรเราก็คิดถึงเอาพูดเข้าเมนูเลยก็ได้ครับป้าถ้าป้าจะโชว์ว่าตัวเองแบบอนุรักษ์ความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานมันได้จริงเหรอสปาเกตตี้กับไส้กรอกอีสานใจเย็นใจเย็นจะดีรู้ไหมที่อิตาลีอ่ะเขามีไส้กรอกหลายชนิดบางชนิดก็ต้องเปรี้ยวๆหมักๆซาลามี่อย่างเงี้ยแล้วก็โชริโซ่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ต่างอะไรกับไส้กรอกอีสานเราแต่ก่อนอื่นนี่ถ้าได้ช่วยต้มสปาเกตตี้หน่อยมีคำถามอ่ะที่เมื่อกี้เราตกลงกันอ่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรผัดผัดต้มทีเร็วเลยเกลือกับน้ำมันอ๋อเส้นสีขาวหรือเส้นสีดำนี่ต่างกันแค่สีจริงๆเหรอครับอาจารย์สีดำมาใส่หมึกแค่นั้นเลยเหรอครับใช่เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติกินไม่ได้มาหนึ่งส่วนต้องเพาะไอ้นี่แหละโอ้ไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าใช้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะถึงขั้นไม่ใส่จานให้กินก็อร่อยทีมงานนี่คงน้ำลายไหลกันแน่นอนระหว่างที่คุณเท็ดดี้ต้องเส้นให้อาจารย์ทำอะไรครับด้านมองไม่ออกกันเนี่ยกำลังเด็ดโหระพาคิดว่านั่งสมาไม่ทางแล้วนึกว่านั่งสมาธิเหรอผมขอรับค่าตัวแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมครับสงสารลุงจริงเลยลุงกระตาไม่ค่อยดีนะถามอะไรต่อมีอะไรเรียกผมลุงผมเพิ่ง18หยกๆ19หย่อนๆเองนะจารย์จะมีโหระพานะฮะอันนี้เด็ดแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำให้10คนกินหรือว่ากินกันแค่1คนนะฮะพอเด็ดนี้เสร็จเนี่ยไม่ทิ้งนะเดี๋ยวไปแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำพอมันเริ่มจะงอกจะงอกแล้วก็เอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็มาเด็ดอีกคุณผู้ชมอันนี้ที่ได้มานี่ก็คือของที่ปลูกจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วของคราวที่แล้วเก็บไว้นะโอ้โหโหระพาที่ใช้ในรายการทุกครั้งเนี่ยรียูสหมดเลยเหรอครับใช่อันนี้เป็นเหลนของเหลนของเหลนของโหระพาเมื่อ4เดือนที่แล้วผมนี่สับสนกับอารมณ์ของอาจารย์เหลือเกินเอ้าเรามาดูกันดีกว่าครับอาจารย์เริ่มทำอาหารแล้วคุณผู้ชมมันเปรี้ยวกำลังดีมานี่คุณผู้ชมดมสิแม่เขาคงไม่ได้กลิ่นมั้งครับอ๋อลืมไปเนาะมุกนี้ไม่น่าเล่นเลยสงสัยจริงๆว่ามันจะเข้ากันจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เข้ากันสิมันต้องเข้าไปในท้องเข้าไปในปากก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องลงไปในท้องสงสัยปีนี้จะชงโดนทุกดอกทางด้านเส้นของคุณเท็ดดี้เป็นยังไงบ้างครับต้องนิ่มกว่านี้อย่างๆฮะเราไม่เอาอะเดนเต้นะเราเอาแบบสุกเลยทำอะไรต่อครับมีฝาหม้อมั้ยเอาผัดสิลุงน้ำมันถ้าเป็นอาหารอิตาลีแท้ๆก็น้ำมันมะกอกใช่มั้ยนี่ก็ใจร้อนเสียเวลาเสร็จแล้วก็ใส่ไส้กรอกอีสานลงไปก่อนเพราะว่าชิ้นใหญ่สุกยากจะลงไปยังไงก็ต้องให้สุกนะไส้กรอกอีสานบ้านเรามันไม่เหมือนไส้กรอกของเขาอ่ะไม่เหมือนโชริโซ่อะไรก็มีลมควันก็มีอะไรคนไปคนไปก่อนโอ้กลิ่นหอมเห็นมั้ยโอ้โหอย่าให้คุณผู้ชมได้กลิ่นหอมจากการผัดไส้กรอกจริงๆครับเสร็จแล้วก็กระเทียมเป็นกรีบๆแบบนี้เจ็บครับขอช้อนคันได้ครับพี่คือดูไปดูมาเนี่ยผมก็มีคำถามอยากจะถามเยอะแยะไปหมดครับแต่ตั้งแต่เบรกเอียดเมื่อกี้นี่ผมไม่กล้าถามอะไรแล้วครับถามได้เลยลุงอยากรู้อะไรถามมาเลยลุงเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกให้มันเผ็ดๆพอใส่พริกเสร็จเรียบร้อยคนพอเข้ากันนิดหน่อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาอาหารไทยๆก็ขาดไม่ได้ซอสเห็ดหอมเรียบร้อยเส้นของเราโหระพา
ที่อาจารย์ใส่โหระพาเป็นสิ่งสุดท้ายนี่เพราะว่าอะไรครับหอมไม่ได้กินเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยวิธีการสอบปิดฝาง่ายมากครับอาจารย์มั่นใจไหมครับว่าเมนูนี้จะชนะของคุณเท็ดดี้ได้ด้วยประสบการณ์อายุใกล้70จานนี้อร่อยที่สุดสาวมาทันไม่น่าเชื่อครับว่าความเข้ากันของไส้กรอกอีสานกลิ่นโหระพาและเส้นสปาเกตตี้จากยุโรปมันจะมารวมกันอยู่บนจานนี้ได้ไม่พูดแล้วไปชิมเลยดีกว่า